สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์กับผมรณกรย์กมชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2566สำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่เฟซบุ๊ก a ฟนเพจบูนนิวส์ยูทูบช anel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ครับซูมซุนเจและที่เว็บไซต์ www. gbnus. com ของทางสถานี gbn ครับเริ่มตน้นในการทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเครื่อคูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าวิธีลัดที่สุดก็คือทําใจให้ว่างว่างนิ่งๆเฉยๆทําตัวประหนึ่งว่า เราอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพันธะผูกพันกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ทำเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวในโลกจริงๆหรือสมมติตัวเราอยู่กลางอวกาศโล่งๆโอวาทหลวงพ่อธรรมชสโยคุณครูม่ใหญ่นะครับ ดังนั้นหลักวิชาที่สําคัญนะครับต้องกายสบายใจสบายนะครับก็จะได้เข้าถึงได้เข้าถึงทมแบบง่ายๆแล้วก็สบายๆครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับที่จะเกื้อกูลต่อการทําใจของเราให้สบายครับนั่นก็คือการอนุโมทนาบุญในพิธีทอดพระป่าสามัคคีนะครับฉลองครบครอบแปปีดวงแก้วสายไหมณศูนย์ปฏิบัติธรม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 ธาราสายไหมกรุงเทพมหานครครับปัจจงานได้รับความเมตตาจากพระมหา วีรวัตรวีรวัตโกนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายปร,ริญธรรมค้าประโยชค,ครับให้ความเมตตามเป็นประธานสงฆ์กิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะท่านประธานบุญพิธีครับอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นนะครับก็มีทั้งการยานมิตรสิรินันการชนะการชนะคมนะครับการยานมิตรยานวรุธธนพัชเรนคณะที่สองการยานมิตรสุดเขตสีมาคณะที่สามการยานมิตรสิรินติยานนท์ และคณะที่4กัรยยณมิตรจะริยาพรสีวรคานสำหรับท่านประธานพระป่านะครับได้แก่กัรยยณมิตรจิรัตคุณแม่ติว๋วกุศลมานิตและกัรยยนมิตรพวงสีเขียวก่อนที่จะประกอบพิธีทอดพระป่าครับทุกท่านก็ได้น้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้นการยานมิจิรัตกุศลมานิทครับเป็นผู้แทนในการนำกล่าวคำถวายพระป,ป่าจากนั้นคณะสงฆ์พิจารณาพระป,ป่าต่อด้วยคณะท่านเจ้าภาพนะครับผู้ใจบุญได้รวมกันน้อมถวายกองบุญต่างๆได้แก่พิธีกล่าวคำถวายกองบุญดวงแก้วใสไม้ครับพิธีกล่าวคำถวายพัดไรพิธีกล่าวคำถวายเครื่องเทยธรรมพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพในน้อมถวายจตุปจัจเทยธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ในโอกาสนี้ครับท่านประธานประสงค์คือพระมหาเิรวัตรเรวัตโกผู้ช่วยเจ้าวาดวัตร,รธรรมกายท่านได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของดวงแก้วใสใม้นี่ครับที่หลวงพ่อธรรมชยโยท่านได้มอบให้ไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและการขยายง,งานพระพุทธศาสนาดึงดูดสิ่งดีๆและความเป็นสิริมงคลที่สําคัญดวงแก้วดวงนี้ก็จะนําพาใจของทุกท่าน ให้กลับเข้าสู่การเข้าถึงธรรมภายในได้แบบง่ายๆและก็สบายๆครับจากนั้นเป็นพิธีประกอบพิธีนะครับวางพวงมาลัยสการะดวงแก้วใสไหมครับโดยท่านประธานสง์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สาบริสุทธผ่องไสจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตตามด้วยท่านประธานสงวางพวงมาลัยครับสการะดวงแก้วใสไหม จากน,น,นะครับท่านประธานบุญพิธีและก็คณะท่านประธานสีคณะเจ้าภาพผู้มีบุญและพุทธศาสานิกชนร่วมกันวางพวงมาลัยเพื่อสการะดวงแก้วใสไม้อันถือได้ว่าเป็นตัวแทนนะครับของธรรมรัตนะที่จะนำพาให้ใจของทุกท่านนั้นก็เกี่ยวกับพระร,รัตนรไรภายในโดยดวงแก้วดวงนี้ครับเป็นดวงแก้วที่หลวงพ่อธรรมาชายโยคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้เมตตาอธิฐานจิตมอบให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราาสไม้แห่งนี้ เริ่มแรกนะครับเมื่อดวงแก้วใส่ไม้ได้มาประดิษฐานไว้ณนะสถานที่แห่งนี้ทําให้หลายๆคนได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างบุญเป็นประจําอย่างตลอดต่อเน,นื่องทุกวันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระวันสําคัญนะครับที่ทุกท่านจะได้มาร่วมกันประกอบบุญยกิริยาในการตามประลึกนึกถึงคุณของพระรัตนารายอีกทั้งร่วมกันฉลองครบครอบ8ปีดวงแก้วใส่ไม้ ที่ทำให้ทุกท่านนะครับได้นึกถึงพระรัตนรายภายในแล้วก็มาประกอบบุญญกริยาร่วมกันครับวันนี้ก็ได้มาร่วมทอดพ้าป่าสามัคคีนะครับเพื่อฉลองครบรอบ8ปีดวงแก้วสายใหม่นะครับซึ่งเป็นดวงแก้วที่สําคัญมากๆนะครับที่หลวงพ่อนะครับท่านได้เมตตามอบให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารายสายสายใหม่แห่งนี้นะครับซึ่งจะได้เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของผู้มีุนทุกท่านครับที่มาร่วมบุญในวันนี้นะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ได้เห็นความแตกต่างนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับจากที่ขุดก้อนดินก้อนแรกนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับก็ครบ8ปปีนะครับก็เห็นความเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติธรรมนะครับเป็นปีสถานที่นะครับในการ รวมผู้มีบุญหลายๆท่านนะครับรวมทั้งเป็นสถานที่นะครับสำหรับบวชสัมมาเนรแล้วก็ได้ฝึกอบรมนะครับสัมมาเนรที่เป็นนอเนื้อของพระพุทธศาสนานะครับซึ่งก็เป็นบุญใหญ่นะครับที่พวกเราทุกๆคนนะครับได้ร่วมกันสร้างไว้นะครับสุไยไหมนะครับจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของผู้มีบุญทุกๆท่านนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมกัน ช่วยกันสารฝันของหลวงพ่อของเรานะครับที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกคือยิ่งเห็นวันนี้นะคะภาพดวงแก้วแลวะพงมาลัยที่เราร่วมถวายนะคะคือสวยงามมากแล้วก็เป็นกําลังใจมากค่ะทุกครั้งที่เราทอ้อทุกครั้งที่ล้าเหนื่อยเมื่อมาเห็นดวงแก้วใส่ใหม่แล้วเราได้ทําบุญทุกเดือนนะคะเพื่อที่ทําบุญดวงแก้วใส่ใหม่ทุกเดือนมันเป็นการตอบย้ําค่ะ และทําให้ให้เรามีกําลังใจในการสร้างบุญเรื่อยๆไปค่ะขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ได้มอบโดงแก้วสายไหมนี่ให้กับพวกเราสิ่งที่ท่านมอบมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับพวกเราที่จะทําให้พวกเรามีกําลังใจในการเจรสร้างศูนย์ให้สําเร็จและขยายงานพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อไปตลอดไปค่ะยิ่งเห็นยิ่งปลื้มค่ะยิ่งมองโดนแก้วยิ่งปลืม้มปลื้มที่สุดค่ะ ืมมาตลอดทุกเดือนตลอด8ปีถ้านึกถึงดรงแก้วใส่ไหมมาทุกครั้งที่ที่มาทําบุญหรือมานั่งปฏิบัติธรรมเราจะมีความรู้สึกว่าเรากําลังสร้างพระพุทธศาสนาร,ร่วมกันเนื่องจากว่าโองแก้วเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือน,น,อนจุดเริ่มต้นของการสร้างสูนย์ของเรานะครับก็เลยเรารู้สึกว่าเออเราได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นการตอกย้ำครับกำลังใจที่หลวงพ่อเคยให้มานะครับตอนที่ หลวงพ่อมอบหมายแล้วก็มอบดวงแก้วนี้ในการสร้างสร้างศูนย์แห่งนี้ครับรู้สึกว่าโอเคครับมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบหมายให้กับชาวอาอกลฬาญมิทุกท่านนะครับบริเวณสายเขตสายใหม่ของเรานะครับเพื่อที่จะได้เอาธรรมะนะครับมาเผยแผ่ครับให้กับคนบริเวณแถวนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราได้ทําตามภารกิจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็เป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า ู่คณะมีความสามัคคีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนเราก็จะได้มีกิจกรรมนะครับแล้วก็มีบุญที่เราได้สร้างร่วมกันกับบ่คณะในพื้นที่เขตสายใหม่ก็รู้สึกปลื้มใจนะครับที่แบบว่าได้เห็นการพัฒนาของศูนย์ธรรมธาราสายใหม่นะครับที่เราเริ่มตั้งแต่แรกมามีสร้างอาคารมาต่างๆมาเพิ่มขึ้นมามีการโครงการบวชสามเณรนะครับที่ก็ทําให้เราได้เห็นถึงเหมือนผลงานนะครับแล้วก็ของผลบุญของที่ที่เราได้ร่วมกันสร้างอะไรมีร่วมกันมาครับ มาการที่ขา่าวสารงานบุญต่อไปนะครับจกสูนสสย์สงเสริมเศรีธรรมในภาคเหนือของผื้นแผ่นดินไทยนั่นคือทุดงคัสถาล้านนาครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในจัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคมและพิธีเท่าพระป่าสนับสนุนโครงการตะวันบุญดอยครับโดยภายในงานนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันสสดมนต์และปฏิบัติธรรมณสภาธรรมกายล้านนา เมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าสู่พิธีท้าพป,ป่าตะวันบนดอยสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรผู้จะทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่ห่างไกลโดยครอบครัวศีสว่างเป็นประธานท้าพป่าทางด้านนายแพทย์พานุมเมธนะครับและคุณจินดามณีศีสว่างนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายพระป่าจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าครับ หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนไรโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินจิรนิราไมเป็นผู้แทนนำกลาา่กลาวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกี่านเพศสาสตร์ริยรารักษาโรคโดยมีกริยาณมิตรมงคลการยาณมิตรปิ่นเงินสุเสนาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพระไตราอาศายนะครับแต่พระธรรมทายา ในโครงการประสมบทหมู่บูชารรม,มหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรปราณีอาริมิตรเป็นผู้แทนนำกล่าวถวายพิธีถวายทุนการศึกษาสนับสนุนโครงการตะวันบนดอยโดยมีกัลยาณมิตรกุลธิดาดาวนาภาเสริกัลยานมิตรชั้นฮิพรฮักเป็นผู้แทนนำกล่าวครับส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับคือกัรยานมิตรสิทธิโชค การยานมิชชัชชดาพนายางกุลเป็นผู้แทนนำกลาคุถวายหลังจากนั้นคณะทันาภาพได้ถวายดอกไม้และเครื่องเอทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยพานรัตนบุพภาส่วนสาธุชนก็ร่วมกันถวายจตุปจัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในคณะสงฆ์ครับเพื่อร่วมทำบุญทุกบุญกับทุดงคสถาล้านนาและรับชมสื่อวิดิทัศน์การทำหน้าที่ของบุคลากรจากโครงการตะวันบนดอย ในโอกาสนี้พระอาจารย์กล้าทมได้เมตตานะครับให้โอวาทและก็อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท,ท่านที่ได้ร่วมกันสนับสนุนในทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนคนเก่งนดีที่จะทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่ห่างไกลและบนดอยสูงให้มีพระรัตนารายเป็นที่พึ่งหลังจากนั้นครับผู้มีบุญก็ด้ร่วมกันถวายเครื่องเทยธรรมนะครับเพื่อจะได้สั่งสมบุญญกิริยาทั้งการทำทาน รักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาครับยังคงอยู่กับศูนย์ส่งเสร,ริมศิลธรรมนะครับในภาคเหนือครับนั่นก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายในจัดค่ายอบรมศิลธรรมให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเมงรายพา,าราชจ,จังหวัดเชียงรายครับสำหรับการอบรมค่ายศิลธรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเมงลายมหาราชอำเภอเมืองจัังหวดเชียงรายเข้าร่วมอบรมช่งชวงเช้านะครับก็มีการเข้าสู่ฐานกิจกรรมนะครับนั่นก็คือ UG5 หรือว่าความดีสากล5ประการทั้งความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและก็สมาธิโดยน้องๆน,นะครับก็ได้เข้าสู่การปฏิบัติจริงครับแล้วก็เข้าสู่ฐาน5ห้องชีวิตในรมิตนิสัยด้วย ทั้งนี้นะครับก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตกฎแห่งกรรมเรื่องของสวรรค์นรกบุญและก็บาปชงคำก็เข้าสู่การสวดมนต์ธรรมวัดเย็นนะครับนั่งสมาธิฟังธรรมะดีๆผ่านสื่อธรรมะครับจากพระอาจารย์ชัยวัดกันตะระัตะโนในวันรุ่งขึ้นนะครับเรียนแล้วก็คณะครูสวดมนต์ธรรมวัดเช้านั่งสมาธิรับบุญกวาดลานวัดนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันช่วยแม่ครวจัดเตรียมอาหาร ภาคสายได้ชมสื่อวิธีทั์ดีนะครับจากพระอาจารย์พวินฐานินโทครับภาคปลายอาจารย์ชกาดพันสุภะวิยากรกิติมศักดิ์นะครับได้ความรู้เกี่ยวกับความดีสากลแก่นักเรียนพหลังจบโครงการครับน้องๆก็ต่างประทับใจนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและก็สามารถนําความรู้ที่ได้รับนะครับมาสู่การนําไปเป็นคนเก่งและดีแล้วก็เป็นกยาญมิตรนะครับให้กับคนรอบข้างด้วย อนุโมทนาบุญกับน้องๆทุกๆคนนะครับมาต่อกันที่ศูนย์อบรมโยชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจัดพิธีบุพเพตพลีเพื่อที่สุขสนให้แด่หมู่ยอดที่ล่วงลับไปแล้วครับเมื่อวันพระที่ผ่านมานะครับศูนย์อบรมโยชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีบุพเพตพลีโดยคณะสงฆ์ครับนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายสาธุชนร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีห้า พิธีกรอารัธนาธรรมคณะสงฆ์ให้ความเมตตาสวดพระพุทธมนตรในบทธรรมนิยามจากนั้นคณะทันเจ้าภาพนะครับได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลที่ด้านหน้าอาสงหลังจากนั้นได้เข้าสู่พิธีถวายมัตตกาพระตาหารเป็นสังฆทานเพื่ออุทิศสนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนําโดยนะครับผู้มีบุญนะครับคือกเรียนมิตรกัญยาใต้ธงชยัยเป็นประธานในการนากล่าวคำถวาย สำหรับพิธีปุพพะเปตัรลีนะครับก็เป็นอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธที่ทำกันสืบทอดมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลร,ระลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักหลังจากนั้นก็ร่วมกันปป่อยสัพว์ปล่านะครับให้ชีวิตสว์เป็นทานซึ่งครั้งนี้นะครับก็มีการร่วมกิจกรรมงานบุญนะครับในการปป่อยสัพว์ปลา่ปลาให้ชีวิตสว์เป็นทานหน้าเขียงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมารวมจำนวนทั้งสิ้น1920กิโลกรัม ความพลื้มปิติใจน,นี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ได้อุทิศส่วนกุศลไปยังบุคคลอันเป็นที่รักด้วยนะครับมากันที่ข่าวสารงานบุญนะครับจากต่างประเทศกันบ้างในช่วงมวยนิวส New ครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับประมุขสงฆ์สามนิกายกว่า10ประเทศและชาวพุทธหลายหมื่นคนร่วมงานบุญบวันวิสาขบูชานานาชาติณวัดบ่าวางจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามครับ ระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมานชาวพุทธเวียดนามได้ร่วมกันจัดงานวันวิสาขบาูชานานาชาติวันสำคัญสากลของโลกเพื่อระลึกถึงความสำคัญของการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวาระแห่งการเฉลิมฉลองที่องค์การสหรประชาชาติหรือว่าทางองค์การยูเนสโกนะครับได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก International Day of v i s เพื่อระลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณโดยในครั้งนี้ครับได้รับความเมตตาจากทั้งสมเด็จพระสังฆราชประธานสงฆกรรมการมหาเถรสมาคมพระมหาเถระผู้บริหารการคณะสงฆ์จากนานาประเทศรวมทั้งสมเด็จพระสังฆราชผู้บริหารสังคสภาสงค์ของเวียดนามทั้งมหายาและเถรวาดคณะพิสุณีเข้าร่วมงานกว่าจำนวน300รูป พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะสงฆ์ไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคณะรัฐบาลจากทางเวียดนามคณะทูตานุทูตจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมงานด้วยสําหรับที่วัดพระธรรมกายนะครับและมูลนิธิธรรมกายมีผู้แทนนะครับนำโดยพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศครับผู้ช่่ยว้าวาดวัดพระธรรมกายได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางนี้ครับภายในงานก็มีพิธีฉลองเทศกาลวันวิสาขบูชาการสดมนส่วเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานณพระมหาเจดีย์วัดป่าวางพิธีเปิดหอบรรยายธรรมบนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับรองโดย World Record a s s OCIATION พิธีถวายมหาสังฆทานนะครับแด่คณะสงฆ์จากทั่วโลกครับการสแสดงของชาวพุทธและเยาวชนนักร้องนะครับอาสาสมัครของธรรมพระพุทธศาสนาที่มีเนื้อหาจากพุทธพจน์ธรรมจากที่ต่างๆนะครับ เช่นสุขาสังคศาสามคัคีสุขโขปุญญสา,าอุจโยเพื่อระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูติและขบวนพาเหรดนะครับประจำปีความยาวกว่า8กิโลเมตรทีเดียวนอกจากนี้ยังมีพิธีเวียนพระทักศิล์และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาครับสำหรับการจัดงานนะครับณวัดป่าวางจังหวัดกวางนินซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะครับของประเทศเวียดนาม กร้างความประทับใจนะครับให้กับคณะสงฆ์นานาชาติเป็นอย่างมากทีเดียวเห็นภาพพลังสมรสมานความสามัคคีของชาวพุทธระดับนานาชาติทีเดียวนะครับได้มาร่วมกันถวายการต้อนรับในการอัญเชิญพระพุทธรูปปางประสูตรและกระบวนพาเรตลอดสองข้างทางภาพกิจกรรมงานบุญในวันนั้นนะครับก็นำมาด้วยความปลื้มปิติใจอนุโมทนาบุญนะครับกับทีมงานของทางวัดบ่าวหว่างจังหวัดกว่างนิงครับ ยังคงอยู่ในภาพบรรยากาศของเทศกาลวันสําคัญสากลของโลกนะครับก็คือวันวิสาขบูชาโดยทางวัดภาวนาโซนะครับร่วมกับองค์กรพุทธนาชาติจัดเทศกาลโคมดอกบัวเพื่อเฉลิมฉลองงานบุญวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกประจําปีพุทธศักราช2566ณประเทศเกาหลีใต้ครับเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาครับพระครูสิทธิรัตนวิเทศ จะอาวาตวัดภาวนาโซวัดไทยในสาธารณารัฐเกาหลีและคณะสงฆ์จำนวนกว่า30รูปครับพร้อมด้วยผู้แทนสาธุชนจากประเทศไทย100คนเข้าร่วมงานเทศกาลโคมดอกบัวหรือว่า Lotus Lantern Festival ครับเพื่อเฉลิมฉลองงานบุญวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งจัดโดยองค์กรพุทธนาชาติกว่า50ประเทศ20นิกายรวมกับวัด โจโกเกซาของประเทศเกาหลีใต้โดยกิจกรรมนะครับเริ่มขึ้นในเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นครับณนะมหาวิทยาลัยดงกุกมหาวิทยาลัยธรรมพระพุทธศาสนาอันดับหนึ่งในสาธารณรัฐเกาหลีโดยในงานได้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชาพุทธในเกาหลีใต้การสวดมนต์และการเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันนะครับเพื่ออธิษฐานจิตให้โลกใบนี้เกิดความสงบสุขในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นเวลา18นาฬิกาครับขบวนอัญเชิญโคมดอกบัวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาของชาวพุทธนาชาติจากทุกนิกายในประเทศเกาหลีใต้ได้เริ่มต้นขึ้นโดยในงานนี้ครับวัดภาวนาโซโดยผู้แทนคณะสงฆ์และชาวพุทธเถราวาจากประเทศไทยได้ร่วมกันอัญเชิญเทวรสอันมีนามอันประเสริฐว่าทศพลายานมงคลประพาสที่ประดิษฐานพุทปธปฏิมากรองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางนั่งสมาธิ โดยกระบวนเทวรถนะครับอันเชิญพระประธานพระธรรมกายและกระบวนโคมดอกบัวนะครับได้เดินทางไปสิ้นสุดที่วัดโจเกซาซึ่งเป็นวัดสำคัญของพระพุทธศาสนามหายานในประเทศเกาหลีใต้รวมระยะทางทั้งสิ้น4.5กิโลเมตรครับจากนั้นในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาครับวัดพวนาโซได้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรศการทางพระพุทธศาสนา โดยได้มีการเปิดพูธแนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้นและให้ลองฝึกสมาธิแนะนำวัฒนธรรมชาวพุทธการส่งน้ำพระการร้อยพวงมาลายัยบูชาพระก็ได้รับความสนใจนะครับจากชาวพุทธแล้วก็ชาวท้องถิ่นรวมไปถึงชาวต่างประเทศทั้งเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกาที่ได้ลองฝึกสมาธิเพื่อการเข้าถึงความสุขภายในแบบง่ายๆสบายๆครับ มาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญของทางภาคพื้นอเมริกากันบ้างน,นะครับคือวัดพระธรรมกายเซียโตประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายขีลานาเพสตริยารัสาโรค,ครับภายในงานพระมหาประพาสประพาสท่านประธานส่งนำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรสวดมนต์บทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสรพันยะ จากนั้นได้ปฏิบัติธรรมลั่นใจให้ผ่องใสและเข้าสู่พิธีถวายขีลานเภสัชและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีครอบคร,รัวลีพัฒนพ,พันธ์กัลยนานมิตรรัฐกัลยนานมิตรพยาวเนไทยกัลยนานมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตร,ราจารย์ดรจันพิมสายสมรและครอบครัวกัลยนานมิตรริชาร์ดไรเซอร์และกัลายานมิตรวิไลโพสเทนนะครับ พร้อมกันกนี้คณะท่านประธานบุญพิธีได้น้อมถวายกิรายาเพสตร,ริยารักษาโรคแต่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาครับแล้วก็นําคณะสงฆ์ให้พรทุกท่านถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับและนี่คือใบหน้าของผู้มีบุญนะครับที่ได้ร่วมกันประกอบบุญญกริยาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ ไปต่อกันที่วัดต่อไปครับคือวัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับด้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีบุภาเปตับลีเพื่ออุทิศสวนกุศลไปยังหมู่าติที่ล่วงนับไปแล้วครับพิธีกรรมในภาคเช้านะครับเริ่มขึ้นในเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีครับท่านประธานสง์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนรัยจากนั้นนะครับอารัธนาศิลหาถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดกล่าวคำถวายรูปหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐานณห้องแกวสารพัดเล็กสองและมหารัตะนะวิหารคตหมายเล็กหนึ่งพิธีบูชาไปตับปลีนะครับเพื่อที่สงขุสุนไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญประกอบไปด้วยกัลยาณมิตรดาอมมไมตรีกรัลยาณมิตรธัญ,ญลักษณ์โชติระพันนะครับกัลยาณมิตรพงธาดาพรมาแบนกัลยาณมิตรชัชมนก้วอัมพร กัลยาณมิตรวิภพพลกัรยยณมิตรวิชาภาสพรฉัตรัศกเรียณมิตรนาทีกัรยยณมิตรแดนทีระตั้งพิสุทธิพงษากัรยยณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำมิไทยครับกัรยยณมิตรสสิการโนครอสกัรยยณมิตรประมวลศิลป์กัรยยณมิตรโดนัลฮอกแลนกัรยยณมิตรวรรณครคอรีกัรยยณมิตรเจมส์เอ็มสโตเนอร์ กรลยานมิตรปิยวันกรยาณมิตรเคนตมอลินและข้อรอบครัวครับพร้อมกันนี้ผู้มีบุญก็ถวายประจัยกรมุต่างๆครับแล้วก็รวมไปถึงได้ร่วมกันรกรวดน้ำรับพรพระตักบาตรนะครับข้าวสารอาหารแห้งถวายพระตาหารเพนแด่ผู้เป็นทกักในบุคคลอันประเสริฐคือคณะสงฆ์ผู้เป็นพุทธบุตรพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ มาต่อกันที่ท็อปเทนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมยอดสุดธรรมจักกะปะวัฒนาสูตร1ิอันดับแรกมาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกกันบ้างครับท็อปเทนะครับเริ่มต้นนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับอันดับที่1คือนครหลวงหนึ่งครับอันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6แก้วปูธร1นอันดับที่7นครหลวง7ครับ อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9้านครหลวง16และอันดับที่10นครหลวง11ครับส่วนยอดส่วนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนูุรจากทั่วประเทศไทยนะครับนำมาเลยคืออันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีครับอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3ปทุมธานีอันดับที่4ศรีสะเกดอันดับที่5มหาสารคามอันดับที่6ยโสธรอันดับที่7จ็ดลำพูนครับอันดับที่8สระบุรีอันดับที่9้าฉะเชิงเาา และอันดับที่10จังหวัดลำปางครับ <S <S มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิชนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์บัณมจักกะปาวัฒนาสูตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาพูชาวันสําคัญสากลของโลกครับปีนี้เราจะไปสู่เป้าหมายกันที่5,399,999 9 9 9 9จบนะครับตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนก็สามารถสดวดนักส่งยอดได้ที่ forbrightworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร f b w ครับข่าวต่อไปครับพิธีถวายหนังสือธรรมะบาลีนักธรรมทางก้านานะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27พฤษภาคมที่จะถึงนี้พิธีกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในเวลา9ก้นาิกา30นาทีนะครับนบ้านแก้วเรือนทองของคุณยาอาจารย์มหารัตะนะอุบาสิกาจันทร์ขนุกยงทางเข้า5้าสภาธรรมกายสากลครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับที่ zoom ศูนย์เจครับ เน้นย้ำช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายครับวันนี้สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ผ่านทางไลน์โอเวัดพระธรรมกายนะครับอีกทั้งยังสามารถทําบุญออนไลน์ที่สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยครับแอดไลนไดีได้คืออธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอหรือ QR code สแกนตอนนี้ได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญนะครับที่นํามาฝากพิสมทุกๆท,ท่านนะครับ และปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตใจความว่าณธรรมวาทีเกณจิวิวัตติผู้พูดเป็นธรรมย่อมไม่ขัดแย้งในโลกรนกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวปุณิสลาไปก่อนนะครับขอกราบนโมทนาบุญสวัสดีครับ